ีแล้วค่ะช่วงนี้นะคะอาจารย์ก็มีงานบุญมาฝากคุณผู้ชมนะคะณวัดเขาสูงแจ่มฟ้าค่ะฝั่งลูกนิมิตนะคะนี่ค่ะเจอนะครับงานวันที่22มกราคมไปเจอในช่วงเช้าด้วยกันนะครับเป็นพิธีบวงสรวงนะฮะก่อนที่เราจะเบิกเลิกนำชัยในการนะตัดไหวรูปมิตรนะฮะงานก็มีประมาณ1สัปดาห์เต็มๆค่ะนะก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนไปร่วมบุญกันนะครับเจอผมได้ในวันที่22มกราคมนั่นเองครับค่ะแต่งานเราก็จะมีวันที่27มกราคมถึง7กุมภาพันธ์นะคะก็ไปเจออาจารย์กันได้ค่ะมาถึงในส่วนของอีเมลกันบ้างค่ะอาจารย์ขาเรียนนี่นะคะอีเมลนี้พิมพ์มาแล้วค่ะเรียนอาจารย์หัตถานะคะหนูเดือดร้อนและเป็นทุกข์มากเลยค่ะจะทำยังไงดีหนูชื่อโจเอนนาค่ะเกิดวันเสาร์ที่5มกราคม06ปีขานค่ะช่วยหาวิธีแก้ให้หน่อยค่ะทุกข์มากนะครับทุกข์มากเลยค่ะคุณโจเอนนาเดี๋ยวขอดูชื่อคุณนิดนึงนะครับโจเอนนาคุณโจเอนนาเนี่ยตอนนี้จิตเรามันผูกกับเขาจิตเราไม่ปล่อยวางแล้วก็บางทีมาพร้อมๆกันจังหวะจากคนบางคนตั้งตัวไม่ทันก็ทุกข์เหมือนคุณเลยนะครับในจังหวะนี้อยากให้คุณนะครับพยายามนะครับพยายามแก้ที่ต้นเหตุคุณมักจะมองตามปลายเหตุฉะนั้นโจนาต้องตั้งจิตให้ดีนะครับแล้วก็แก้ปัญหาด้วยว่าต้นเหตุมันมาจากไหนส่วนใหญ่มันหัวใจคุณนะฮะมาจากหัวใจมาจากดวงจิตคนที่คุณประเภทเจอแรงปะทะแล้วหลบไม่ได้เลี่ยงไม่ดีนะเจอแล้วก็ต้องขอให้คุณโจนานะครับผ่านพ้นในทุกอย่างที่ดีแล้วก็ลายเซ็นนี้ด้วยครับนะฮะผมจะตอบให้ในกระชับนะฮะเรื่องราวลึกๆนะฮะอาจจะนะส่งกันเข้ามานะแล้วก็อาจจะเป็นแขกรับเชิญนะครับในรายการเพื่อนะมาวิเคราะห์จอดหรือว่าเป็นเหตุอะไรอะไรนะฮะนะครับค่ะจันไก่นะครับคุณโจเอนนามีฝากคำถามอะไรมาเพิ่มเติมไหมคะครับผมครับเมื่อก่อนขายอาหารตามสั่งที่บ้านค่ะเลี้ยงดูแม่อายุมากตอนนี้หนี้สินมากเลยแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลค่ะจันขาจะทำไมที่บ้านขายของไม่ดีคะครับในจังหวะของคุณเนี่ยเพราะว่าเหตุนะคุณนะฮะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในสภาวะความคล่องตัวเนี่ยเราต้องทำใจว่าในช่วงนี้ธุรกิจมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งก็คือลูกค้าจรมากกว่าลูกค้าประจำนะก็ต้องมีเสน่ห์บริการนะฮะลูกค้าบานตะไทยนะเสน่ห์ใบหน้าลูกค้าลงไหลยิ้มให้เยอะนะครับแล้วก็บริการเยอะๆนะครับเรื่องของอาหารด้วยนะฮะส่วนนี้สำคัญแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นด้วยดีคือที่ผมบอกเนี่ยนะครับสิ่งนี้สำคัญนะฮะค่ะยังไงคุณโจแอนนาก็ติดต่อทางรายการนะคะเผื่อมาเป็นแขกรับเชิญก็จะได้ดูแบบว่าสดๆแล้วก็ดูตัวกับอาจารย์ด้วยแล้วก็ให้คุณแม่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นทุกๆวันนะครับค่ะคุณจวนนะครับค่ะก่อนจากการค่ะอาจารย์ขามีบุญมาฝากคุณผู้ชมนะคะในพิธีบวงสรวงหล่อเทพเจ้าค่ะครับเทพเจ้าชัยพิงเอี้ยนะครับนะฮะที่เจ๊กลิ้มในวันที่28มกราคมช่วงตรุษจีนนะฮะไปร่วมบุญสร้างกุศลได้ที่นั่นเลยนะครับที่เจ๊กลิ้มช่วงตั้งแต่เช้าๆเลยผมก็ไปอยู่นะฮะใครอยากได้ข้าวสารพรศรีบุรีเอ้ยขออภัยใครอยากได้ข้าวสารนะครับพรณฐานะครับก็สามารถที่จะไปซื้อนะฮะแล้วก็มอบให้สารที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าเอาแล้วไปทานที่บ้านก็ได้กินแล้วเฮงกินแล้วรวยนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงตรุษจีนนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะคุณผู้ชมไปเจออาจารย์ได้ที่นั่นเลยครับวันเสาร์ที่28มกราคม2560ไปทุกวันทุกอาทิตย์ท่านผู้ชมนะฮะมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆนะก็ส่วนใหญ่เป็นงานบุญทั้งนั้นแหละครับใช่ค่ะอาจารย์มีงานบุญของเรามาฝากทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันอาจารย์ก็จะเดินทางไปทำบุญไปร่วมบุญกันก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีโอกาสได้ร่วมบุญกับทางมูลนิธิของอาจารย์นะคะช่วยกันสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างพระถือว่าเป็นบุญใหญ่มากเลยล่ะค่ะเอาละมาที่ท้ายสุดสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมนะครับสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ตีได้โชว์โทรศัพท์ค่ะฮัลโหลนี่นี่แหละครับอ้าวมันดับไปค่ะอาจารย์ขาแสดงว่าไปแล้วนี่ค่ะนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็คงทาง Facebook Fanpage นะฮะของมิลลิคันชาแนลมีไลฟ์สดของเรานะคะคุณผู้ชมนี่ไงเห็นเราก็จะประกาศชื่อผู้ชมเนี่ยที่ชมกันตรงเนี้ยใช่ค่ะก็จะรีเลย์ไปนิดนึงสัญญาณเราเตรียมกับสัญญาณโทรศัพท์นะฮะครับประกาศชื่อผู้โชคดีเลยไหมคะจันขาครับประกาศผู้โชคดีนะครับอ้าวน้องตรีเลือกมาหนึ่งท่านแล้วกันให้หนูเลือกเลยเหรอใช่ใช่ใช่นะครับวันนี้นะครับอ้าวมาดูท่านนี้ให้อาจารย์เลือกผู้โชคดีถ้าเลือกนะครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์พอดีแว่นไม่ได้เอามาดิครับแว่นนี้เป็นแว่นป้องกันแสงงั้นหนูขอเลือกให้เลยนะคะใช่ครับวันผู้โชคดีวันนี้ของใครเอ่ยอาจารย์ชอบเลขอะไรคะเลข5ครับเลข5 1 2 3 4 5มีเคล็ดด้วยอ่ะใครครับชื่ออะไรครับคุณอภิชัยนะคะนี่สิทธิ์มีครูค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นอะไรครับนะฮะคุณอภิชัยวันนี้เป็นผู้โชคดีได้รับนะฮะยันนะฮะที่ผมมอบให้นะในรายการเลยนะครับก็คือยันมัจฉาเรียกทรัพย์นั่นเองดับหนี้ทวีโชคได้รวมไปถึงตะกุดด้วยแล้วตะกุดด้วยมอบให้1ชุดแล้วก็ผู้โชคดี3ท่านนะฮะรับรางวัลจากครูถาวรนี้คุณงามตานะครับคุณอนิรุทธ์นะครับคุณดวงกมลสุดประการนะครับ
แล้วก็นครสวรรค์กรุงเทพนะฮะดีใจนะฮะให้มีโชคมีลาภรับทรัพย์ตลอดปีมั่งมีตลอดกาลครับมั่งมีตลอดกาลก็ขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะต้องครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะยังพบเจอกันได้นะคะกับอาจารย์พุทธศุกร์เวลาเดิมเช่นกันแบบนี้นะคะวันนี้ตรีทีมงานแล้วก็อาจารย์หัตถาขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ